คณิตศาสตร์ป.6บทที่11บทประยุกต์อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูผึ้งแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ป.6บทที่11บทประยุกต์หน้า115โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ยการคิดดอกเบี้ยในเวลา1ปีจงแสดงวิธีทำตัวอย่างฝากเงิน800บาทได้ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีเมื่อครบปีได้รับดอกเบี้ยเท่าใดวิธีที่1ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีหมายความว่าฝากเงิน100บาทเมื่อครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย 1.50 บาทถ้าฝากเงิน800บาทเมื่อครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย800คูณด้วยเศษ 1.50 ส่วน100เท่ากับ12บาทตอบเมื่อครบปีได้รับดอกเบี้ย12บาทเป็นวิธีที่1วิธีที่2ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ต่อปีหมายความว่าเมื่อครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 ของจำนวนเงินที่ฝากเงิน800บาทเมื่อครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ยเศษ 1.50 ส่วน100คูณด้วย800เท่ากับ12บาทตอบเมื่อครบปีได้รับดอกเบี้ย12บาทเลือกทำวิธีใดก็ได้วิธีที่1หรือวิธีที่2แต่คุณครูจะทำวิธีที่3ก็คือบัญญัติไตรยางค์3บรรทัดเพื่อให้เขียนน้อยที่สุดข้อ1กู้เงิน 1,500 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ8ต่อปีเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ยเท่าใดเขาถามว่าเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ยเท่าใดโจทย์บอกว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ8ต่อปีร้อยละก็หมายความว่าถ้ากู้เงิน100บาทเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ย8บาทบรรทัดที่1ก็จะได้ว่ากู้เงิน100บาทเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ย8บาทเราจะคิดแบบบัญญัติไตรยางค์ก็คือ3บรรทัดวิธีการก็จะเขียนแค่บรรทัดที่1บรรทัดที่2กับ3ก็ใช้เครื่องหมายละก็จะไวขึ้นไม่ต้องเขียนข้อความทุกบรรทัด
ต่อไปบรรทัดที่2เทียบกับ1แล้วก็ขวาส่วนซ้ายก็จะได้ว่ากู้เงิน1บาทเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ยเศษ8ส่วน100บาทขวาส่วนซ้ายขวาก็คือ8ซ้ายก็คือ100ก็ได้เศษ8ส่วน100บาทบรรทัดที่3เทียบกับตัวเลขที่เหลือในโจทย์ก็คือ 1,500 บาทก็จะได้ว่ากู้เงิน 1,500 บาทเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ยเศษ8ส่วน100คูณด้วย 1,500 บาททำการตัดเลข0ตัด0ทำการตัดเลข0ตัด0เหลือ8คูณ15ส่วน1ทำการคูณเลข8คูณ15เลยค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งเซอร์เนย์แม่
Ladies and gentlemen, crew will take you safely and show you your video gonna take safety through of the aircraft. Head systems, electronic devices, have been joined station safe. I ask that you make some sense. ทำการคูณเลข8คูณ15ได้120บาทกู้เงิน 1,500 บาทเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ย120บาทดอกเบี้ยก็คือส่วนที่เขาคิดเราเพิ่มก็คือเราไปขอยืมเงินเขามากู้เงินก็คือไปขอยืมเงินนะคะแล้วก็ขอยืมเข้ามา 1,500 เขาจะคิดเพิ่มอีก120เวลาเราเอาไปคืนก็ต้องเอา 1,500 บวกด้วย120เวลาไปคืนเขาแต่ในโจทย์ถามเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นก็คือ120บาทก็คือดอกเบี้ยตอบ120บาทข้อ1กู้เงิน 1,500 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ8ต่อปีเมื่อครบปีต้องเสียดอกเบี้ยเท่าใดตอบ120บาทอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง